วัสดีสาวกเกมแคทออฟแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วก้าแคนวอรี่กลับมาอีกครั้งครับกับฤดูกาลของเดือนมกราคมปี2020นะครับนี่เป็นแคนวอรี่ครั้งแรกของปีเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงวอรี่ครับก็อย่าลืมติดต่อหัวแคนครับขอลงวอรี่หน่อยซึ่งวันนี้นะผมเองก็จะพาชมมาชมการตีวอรี่สดของผมเลยนะครับทั้ง2ไม้เลยนะครับผมเองได้ลงบ้าน11และก็บ้าน13นะครับซึ่งผมเองจะตีบ้านตรงข้ามนั่นเองก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรานะครับจะพาชมมาชมการโจมตีม้าแรกครับจะเป็นบ้านเลเวล11นั่นเองบ้าน11ของผมนะครับอยู่ลำดับที่12ซึ่งการตีบ้านตรงข้ามนะครับก็จะเป็นบ้านลำดับที่12เหมือนกันนะครับผมเองจะใช้สูตรสายอากาศนะครับเป็นการใช้เซตมังกรไฟฟ้าซึ่งเซตนี้นะครับผมคิดว่าโอกาสเก็บ3ดาวมีสูงครับแต่ก็พอที่จะเอา2ดาวชัวร์ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแก้วก้านครับบ้าน11จะได้3ดาวหรือเปล่าและไม้ที่2ครับบ้าน13ไปตีบ้าน12จะได้กี่ดาวยังไงครับติดตามชมกันจบเลยก็จะทำการสอดแนมเลยนะครับเป็นการสอดแนมบ้านลำดับที่12ครับบ้านเลเวล11นั่นเองดูเหมือนว่าบ้าน11หลังนี้ครับจะยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับเราจะเจาะเข้าไปจากการที่ผมวางแผนไว้คร่าวๆนะครับผมจะทำการใช้คิงกับควีนครับลงไปทางด้านล่างครับซึ่งผมเองมีโกเลมน้ำแข็งนะครับผมจะปล่อยมันเป็นตัวแทงค์แต่ว่าโกเลมน้ำแข็งของผมเนี่ยเลเวลยังไม่โหดมากครับก็จะทำการใช้เบบี้ลงไปด้านซ้ายด้านขวานครับจากนั้นปล่อยโกเลมน้ำแข็งลงไปใช้ระเบิดเปิดกำแพงแล้วก็ปล่อยคิงควีนเข้าไปหวังว่าทางของเราครับจะเข้าไปด้านในทำการโจมตีป้อมอินฟรอนะครับป้อมอินซีทำลงไปจากนั้นเราจะทำการใช้มังกรไฟฟ้าลงไปส่วนมังกรไฟฟ้านะครับผมจะลงด้านไหนยังไงอาจจะลงทางด้านขวามือหรืออาจจะลงทางด้านซ้ายมือก็เดี๋ยวค่อยไปดูหน้างานอีกทีนะครับโอเคเมื่อเราวางแผนคร่าวๆได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการโจมตีกันเลยมาชมการโจมตีกันนะครับว่าผมเองจะเก็บได้กี่ดาวนะครับก่อนอื่นเลยขอทำการใช้เบบี้นะครับลงไปทางด้านซ้ายล่างก่อนครับปล่อยเบบี้ลงไป1ตัวแล้วก็ปล่อยลงไปอีก1ตัวทางด้านล่างครับจากนั้นก็ทำการใช้โกเลมน้ำแข็งที่มีนะครับลงไปแล้วก็ปล่อยควีลงไปนะครับดูเหมือนว่าโกเลมน้ำแข็งจะลงไปด้านล่างครับผมจะปล่อยระเบิดเข้าไปทำการเปิดกำแพงเข้าไปนะครับทำการปล่อยคิงลงไปโกเลมน้ำแข็งครับเด้งดึงแล้วก็ตายลงไปนะครับควีของเราเข้าไปด้านในคิดว่าน่าจะเข้าไปไม่ถึงด้านในนะครับมาดูกันว่าแก้วกล้าจะทำได้ไหมทำการใช้สกิลมัดเล็กเทวดานครับและใช้แข็งไปที่อาวุธที่อยู่ด้านในนะครับทำการใช้มีดพิษลงไปควีนจะตายครับก็ทำการใช้สกิลหายตัวจากนั้นครับฐานแคนตายลงไปไหมตายลงไปนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ป้อมอินซีหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้นะครับโอ้งานเข้าแก้วแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับโดยบ้านอยู่ตรงด้านบนนะครับผมจะเข้าทางด้านขวามือละกันก็จะทำการใช้ศิลาลงไปก่อนครับและทำการปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไปปล่อยปูเรือลงไปนะครับทำการใช้เมียบ้านลงไป1ขวดให้กับทางเราทางเราก็จะเข้าไปด้านในแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมอะไรดีกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะแช่แข็งไปด้านไหนดีอาจแช่ไปที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์แล้วก็ป้อมอิฟโนละกันจากนั้นนะครับมังกรไฟฟ้าของเราก็จะเข้าไปด้านในทําการใช้เมียบ้านลงไปนะครับมังกรไฟฟ้าก็ค่อยๆเข้าไปแช่แข็งไปด้านขวามือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทําการโจมตีกับทางเรานะครับแล้วก็ทําการใช้สกิลอีเทอร์นอลโทมของปู่วอร์เดนทําให้ทางเรานะครับเป็นอมตะชั่วคราวป้อมอิฟโนครับยังไม่พังลงไปนะครับแช่แข็งไปหนึ่งที่เพื่อที่จะให้ป้อมอิฟโนครับพังลงไปอ้าวบ้านยังไม่พังครับงานเข้าแก้วแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะได้บ้านหรือเปล่านะครับซึ่งตรงกลางครับยังเหลือป้อมพุ่ง2ป้อมแล้วก็ป้อมเอ็กโบนครับอีก2ป้อมเลยแต่ว่าอีกอันนึงครับเป็นทางภาคพื้นดินงานเข้าแล้วนะครับมาถึงตาแรกแก้วกล้าก็จะแป้งแข่งปีเลยหรือเปล่านะครับมาถึงก็จะแป้งต้อนรับปี2020เลยหรือเปล่านะครับมาดูกันแต่คิดว่าโอกาสที่จะได้3ดาวนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับ2ดาวเนี่ยก็ยากเต็มทีแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะทําได้ไหมขอทําการใช้เมียบ้านลงไปที่มังกรไฟฟ้าครับจะได้ทําการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและทำการโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองมาแล้วนะครับมังกรไฟฟ้าเข้าไปซัดเข้าไปที่ป้อมไม่ใช่ป้อมสิเป็นป้อมภูนะครับพังลงไปแต่ว่ามันมีเอ็กโบอยู่นะครับทําให้ไม้นี้นะครับมาถึงนะครับผมเองก็พลาด3ดาวนะครับแล้วก็พลาด2ดาวด้วยแหละอันที่จริงก็เลยมาแรกนะครับไม่ได้3ดาวคือมาถึงก็แป๊กเลยนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับแป๊กก็คือเสียใจเหมือนกันนะครับโอเคนะครับในไม้แรกนะครับเราตีบ้านลำดับที่12ครับเป็นบ้านรุ่น11ได้เพียงแค่ดาวเดียวเองนะครับทำให้แข่งของเรานะครับตกที่น่าลำบากเลยนะครับมาดูกันว่าในไม้ที่2ครับผมเอง
จะทำการโจมตีบ้านลำดับที่2ครับซึ่งเป็นบ้านเลขที่12เนี่ยจะได้3ดาวหรือเปล่าคือผมไม่ยอมแพ้นะครับบ้านและบ้านเลขที่11ของผมเนี่ยแปลกไปนะครับแต่บ้าน13ของผมจะต้องไม่แปลกโอเคเดี๋ยวเราครับไปเสียฐานสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาทำการโจมตีกันเลยกลับมาแล้วครับมาชมการโจมตีมาที่2กันต่อนะครับก็จะเป็นการโจมตีบ้านลำดับที่2ครับซึ่งเป็นบ้านเลเวล12นั่นเองบ้านของผมนะครับเป็นบ้านเลเวล13นะครับก็มากกว่า1เลเวลต้องทำการเก็บ3ดาวให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยแป๊กมาอายแน่นอนก็จะทำการใช้เซตนี้นะครับเป็นการใช้เซตควีนบล็อกลาวาบอลลูนครับผมคิดว่าสูตรนี้น่าจะทำการเก็บ3ดาวได้ข่าวดีก็คือผมเพิ่งทำการอัปเกรดนะครับบอลลูนนะครับเป็นเลเวล9ทำให้เป็นเลเวลสูงสุดในตอนนี้นะครับแต่ว่านางฟ้าของผมเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดให้เป็นเลเวล6นะครับต้องใช้เวลาสักครู่นะครับโดยสูตรที่ใช้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจะทำการเก็บ3ดาวได้นะครับหมายถึงว่าผมเองจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปสอดแนมกันเลยสำหรับบ้านลำดับที่2ครับก็จะเป็นทรงแบบไอแดนนะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะ4เกาะนะครับหรือ5เกาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเกาะซ้ายขวาบนล่างและตรงกลาง1เกาะหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำการโจมตีกันนะครับซึ่งบ้านแบบนี้นะครับผมเองก็เคยเก็บสำดาวได้ครับแต่ก็มีบางครั้งนะที่เล่นไปแล้วก็แป๊กก็มาดูกันว่าวันนี้จะแป๊กหรือไม่โดยผมจะการใช้คิงนะครับลงไปทางด้านขวามือนะครับทำการโจมตีด้านขวามือนะครับเป็นการปิดทางเพื่อที่จะให้คิงของเราครับเดินเข้าไปด้านในและทำการใช้รถจอกกำแพงครับลงไปประมาณป้อมธนูนะครับปล่อยลงไปทางเราก็จะเข้าไปด้านในนะทำการโจมตีป้อมอินซีป้อมตีบ้านครับพังลงไปโจมตีป้อมแอดสวิปเปอร์พังลงไปครับก็จะเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวและจากนั้นนะผมทำการใช้ทางฝั่งของลาวาบอลลูนนะครับลงไปด้านขวามือยัดเข้าไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเก็บ3ดาวได้ครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วกล้าด้วยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็จะทำการโจมตีเลยโอเคทุกอย่างพร้อมนะครับเดี๋ยวเราทำการโจมตีกันเลยก็จะทำการใช้ฐานที่มีนะครับเป็นคิงจะปล่อยคิงครับลงไปทางด้านขวามือครับแล้วก็จะทำการใช้สกิลมัดเหล็กเทวดานครับรอจังหวะสักครู่นะครับให้คิงทำการโจมตีได้พักนึงก่อนคิงของเราเข้าไปนะครับก็จะทำการโจมตีด้านขวามือนะครับผมเองก็จะทำการใช้สกิลมัดเหล็กเทวดาสักเข้าไปครับโจมตีเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่คู่นะครับจากนั้นก็จะขึ้นที่ไปด้านขวานครับสักเข้าไปที่เก็บทองคำด้านขวาพังลงไปครับดึงถ่ายแคทออกมาผมเองจะทำการใช้รถจอกกระแพงครับลงไปทางด้านซ้ายมือครับปล่อยควีลงไปปล่อยนางฟ้าลงไปครับแล้วก็ทำการใช้น้ำยาพิษนะครับลงไปจัดการฐานแคนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ให้ควีนทำการโจมตีก่อนละกันจากนั้นควีนจะไปด้านขวามือนะครับทำการใช้น้ำยาพิษลงไปนะตรงด้านนี้ดูเหมือนว่ารถจอกกำแพงจะเข้าไปนะครับผมจะทำการใช้น้ำยาบ้านครับลงไปที่รถจอกกำแพงครับแล้วก็แช่แข็งนะไปที่ป้อมด้านล่างครับดูเหมือนว่าควีนจะไม่เข้าไปด้านในครับงานอาจจะเข้าแก้วกาได้ครับทำการใช้ย้อนนักรบหลวงนะครับลงไปทางด้านซ้ายมือนะครับดูเหมือนว่าจะมีถังแคนครับเป็นเบบี้เดก้อนและบอลลูนนะครับทำการใช้ถ้าไม่ตายของยอดนักรบหลวงครับชิ่งโล่ไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในย้อนนักรบหลวงครับเจอกับควีนครับแล้วก็ซัดเข้าไปด้านในควีนของเรานะครับยังไม่ตายนะครับผมเองก็จะทำการใช้ลาวาลงไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาจากนั้นนะผมจะทำการใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับที่ควีนแล้วก็ทำการใช้ลาวาลงไปนะครับ2ตัวปล่อยบอลลูนลงไปนะครับผมจะปล่อยเป็นหน้ากระดานเลยนะยัดเข้าไปแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปนะใช้แมววิ่งไวลงไป2ขวดนะแช่แข็งไปที่ป้อมอินฟินิโน่นะครับไม่ให้มันทำงานทางเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับทำการใช้บอลลูนนะลงไปทางด้านล่าง6ตัวหมดเลยครับแล้วก็ทำการใช้แมววิ่งไวลงไป2ขวดนะครับใช้แมวเพิ่มเลือดลงไปนะครับเข้าไปด้านในทางเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับดูเหมือนว่าบอลลูนจะเคลื่อนที่ได้ดีมากเลยนะครับผมขอทำการใช้สกิล Eternal Tome นะครับให้ทางเราเป็นอมตะชั่วคราวนะครับใช้มิเนียนลงไปทางด้านบนนะครับเก็บสิ่งก่อสร้างก่อนเลยเวลาที่เหลืออยู่นะครับอีก57วินาทีสุดท้ายครับมาดูกันว่าแก้วกล้าจะทันเวลาหรือเปล่านะครับบอลลูนที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เยอะมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าเวลาอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับมาลุ้นกันครับว่าแก้วกล้าจะทำการเก็บ3ดาวบ้าน12ได้ไหมนะครับนี่เป็นการโจมตีโดยเอาบ้าน13มานะครับเป็นบ้านมากกว่า1เลเวลและนี่ก็เป็นวอลครั้งแรกครับในรอบปี2020นะครับที่เราทำการโจมตีกันก็อยากจะได้รับความมงคลนะครับมาถึงก็ชนะอะไรงี้ดูเหมือนว่าทางของเรานะครับจะทำการโจมตีได้ดีเลยนะครับแต่ก็มีสิ่งก่อสร้างครับที่เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอีก20วินาทีสุดท้ายนะครับจะทันเวลาไหมแก้วกล้ามันมีหัวใจนะครับมาดูกันว่าเราจะเก็บ3ดาว
ต้อนรับปี2020ได้หรือไม่นะครับและดูเหมือนว่าบอลลูนจะตายลงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือเป็นมินเนี่ยนโอ้ยเวลาก็ไม่พอนะครับในที่สุดนะครับแก้วกานะครับก็ทำได้ดีแล้วนะครับในไมล์นี้แต่ว่ายังดีไม่พอนั่นเองครับทำให้ไม่สามารถทำการเก็บ3ดาวได้ก็ได้มาเพียงแค่2ดาว 84% นะครับน่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้3ดาวโอเคครับนี่ก็เป็นการโจมตีทั้ง2ไม้เลยนะครับเต็ม6ดาวครับจากการโจมตีทั้ง2ไม้ได้มาเพียงแค่3ดาวครับถือว่าค่อนข้างเก๋นะครับถ้าดีกว่านี้ครับคุณจะได้4ดาวขึ้นไปจะเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวโอเคนี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับแข่งแก้วกล้าแฟมิลี่นะครับตีไป10ไม้ได้มา22ดาวครับส่วนแข่งคู่ต่อสู้นะครับตีไป5ไม้ได้มา8ดาวก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผลสุดท้ายแล้วครับแข่งของใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องรอชมกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลฤดูกาลกันนะครับตอนนี้แข่งแก้วกล้าแฟมิลี่ครับตีไป10ไม้ครับได้มา22ดาวตกเป็นอันดับที่3นะครับส่วนอันดับที่1เนี่ยจะมี28ดาวครับตีไป12ไม้ก็มากกว่าแข่งแก้วกล้าไป2ไม้ครับก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป้าหมายของผมนะครับผมเองครับอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะเลื่อนชั้นนะครับเพื่อที่จะไปลีกสูงขึ้นนะครับคิดว่าอยู่ลีกคิดต้าหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับได้เหรียญค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ประคองอันดับนะครับให้อยู่ติดสัก1ใน4นะครับไม่ตกไปมากกว่านี้แล้วก็เอาเหรียญนะครับมาใช้ทำการอัปเกรดบ้านกันต่อไปนะครับผมเองก็น่าจะประคองลีกไปนะครับแต่หากว่าเพื่อร่วมทีมนะครับสามารถที่จะรีประสิทธิภาพออกมาได้นะครับและเราจบอันดับที่1ได้นะครับเราก็จะดีนะครับที่จะไปต่อแต่ว่าลีกคิดต้าหนึ่งครับจะเอาเพียงแค่1แค่เท่านั้นเองครับที่จะเลื่อนไปในลีกต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับกับการเล่นแคนวอร์ดิกเริ่มต้นปี2020นะครับคุณผู้ชมชอบหรือไม่นะครับอยากดูวันอื่นหรือเปล่านะครับถ้าอยากดูวันอื่นนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำการโจมตีด้วยสูตรอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ถ้าผมเกี่ยวกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะเพื่อที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ถ้าผมเกี่ยวกล้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย